ใช่ครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็คิดว่าอีกไม่เกินเดือน2เดือนนี้ครับจะเริ่มกับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ครับท้าทายขนาดไหนคะเรื่องนี้ที่เราจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องท้าทายมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับผมมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเรียกว่าไงดีเราพยายามลองหามุมใหม่ๆที่จะเล่าถึงชีวิตคนในปัจจุบันมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์คนหลายๆคนในสังคมเลยแหละครับสนุกดีครับส่งเรื่องมาก็คือเราแบบว่าชอบเลยอุ้ยเอาเลยฮะแต่ว่าไม่ได้รับเพราะว่ามั่นใจว่าทําได้นะฮะแต่ว่ารับพอรู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจแล้วเราอยากเล่าแล้วเราเชื่อว่าประเด็นนี้ทุกคนน่าจะอยากฟังครับอย่างตัวต่อเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบใส่ใจรายละเอียดเรื่องการเล่นละครนะเรื่องนี้จะต้องไปเรียนหรือต้องอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมคะก็ต้องละเอียดละออในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วนะฮะหมายถึงว่ารวมไม่หมายถึงว่าเพราะว่ามันคือการที่เราอยากจะเล่าชีวิตในมุมละเอียดละเอียดของคนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมองจุดเล็กๆให้มันมีความหมายมากขึ้นครับมีกังวลหรือกดดันไหมพอรับกดดันฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นกับใครช่วงนี้คืออยู่ในช่วงแคสติ้งอยู่คือหมายถึงว่าคือเรารู้แล้วว่าเราอยากเล่นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเล่นกับใครได้ครับแต่ว่าจะเป็นใครก็ได้ได้หมดเลยครับจริงๆแล้วเหมือนผมเชื่อในพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาอยู่แล้วว่าสมมุติถ้าผู้ใหญ่เลือกหรือผู้กำกับเลือกมาเขาต้องเหมาะที่จะเป็นคนคนนี้แหละเพราะงานนี้มันท้าทายกับต่อมันจะทำให้ต่อเครียดแต่กังวลไม่เครียดอันนี้รับประกันได้ว่าธนาภพเลิกเครียดแล้วคือหมายถึงว่าผมยังจริงจังกับการทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าทุกวันนี้ผมขอไม่เครียดแล้วละกันทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆภายนอกเครียดมากพอแล้วคือเราก็ต้องปรับตัวเราเองด้วยเพื่อแบบไม่ให้แบบว่าตอนที่ผ่านมาที่ทำงานเราเครียดเกินไปคือจริงๆแล้วจะบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมเครียดอ่ะผมไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้นนะคือเพิ่งมารู้ตัวตอนที่เราหายเครียดว่าอ๋อเมื่อก่อนเราเป็นคนทำงานแล้วเครียดสุขภาพก็ส่งผลครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดเลยของการเครียดเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากให้คนร่วมงานกับผมเขาเครียดอ่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเครียดหรือเปล่าเนี่ยอยู่กับเราอะไรเงี้ยพอเราจริงจังมากๆอะไรเงี้ยเอาผมพูดจริงว่าทุกครั้งที่ผมรับละครอ่ะหลายๆครั้งบทมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่บางครั้งพอเราอินมากๆแล้วผู้กำกับก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันอินแล้วมันก็เลยเทิร์นนิ่งไปสู่ความเข้มข้นมากกว่าครับอย่างที่มันมากมันจะมีพบจิตแพทย์อะไรเงี้ยอย่างเราเนี่ยมีแบบเครียดถึงขนาดต้องพบจิตแพทย์เหมือนแบบขาอะไรนะกินแบบส่วนใหญ่ปรึกษาเยอะเลยฮะตัวเองอะฮะคุยกับตัวเองอะไม่คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วจิตแพทย์เป็นทางออกที่ดีแล้วจริงๆก็อยากจะแนะนำหลายๆคนคือมันไม่ใช่แค่อาชีพผมนะเพราะว่าเพื่อนนักแสดงผมหลายคนพบจิตแพทย์เป็นปกติเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ครับแต่ตอนนี้เรายังสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเราได้อยู่คือส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าพอผมไม่ค่อยเล่นเป็นตัวเองอ่ะมันเลยค่อนข้างชัดเจนว่าทุกครั้งที่เราเล่นเรารู้ตัวว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ธนภพนะนี่เป็นอีกคนนึงที่เราตั้งใจปั้นเขาขึ้นมาเพื่อให้เขามีตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงนี้เห็นเหมือนหุ่นปึ๊กขึ้นออกกําลังกายหรือเติมหุ่นหรือไงคะอ๋อมันมีเอฟเฟคบางอย่างจากหนังที่ถ่ายกับพี่บาสหม่องกาไวไปฮะผมแค่เปลี่ยนแปลงมันเข้ามาให้ถูกต้องตามหลักเฉยๆใช่ครับแล้วตอนนี้คือจะรีลงหรือว่ายังไงไหมคะนี่ลงมา7โลแล้วครับลงมา7เพราะตอนแรกมันขึ้นไป15นี่เอาลงมา7นี่หยุดแล้วพอแล้วครับคือมันมีซีนที่ต้องโชว์หรือว่าอะไรครับไม่ครับคือน้ำหนักเนี้ยเหมาะกับช่วงอายุที่กำลังจะเล่นในโปรเจกต์หน้าอันนี้คือทำเผื่อข้างหน้าทำเผื่อข้างหน้าใช่ใช่ครับยากไหมคะสำหรับตัวเราเองที่พอมันจะต้องแบบมีน้ำหนักหรืออะไรต่างๆภายนอกที่มาเป็นปัจจัยในการทำงานผมว่ามันเป็นชาเลนจ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่บ้านมากขึ้นอ่ะเข้าใจว่าแบบหมายถึงว่าคือสถานการณ์ไม่ว่าจะโควิดหรืออะไรมันยังไม่ได้ไปไหนสุดท้ายแล้วทางที่ดีที่สุดคือพอผมยังทำงานนะฮะสิ่งที่ผมเซฟกับคนอื่นได้มากสุดคือผมไม่ได้ออกจากบ้านโดยที่ไม่จำเป็นส่วนใหญ่เราก็ออกเฉพาะจำเป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีระยะเวลาที่เหลือมากขึ้นก็จะมีเวลามาเวิร์กช็อปมากขึ้นมีเวลามาทำน้ำหนักมากขึ้นซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็คืนกำไรให้คนดูดีนะ
พราะว่าอย่างน้อยแบบเขาก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่ามากกว่า1อย่างนะไม่ใช่แค่หุ่นเดี๋ยวในเรื่องใหม่นี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นด้วยแต่ณตอนนี้ก็คือเอาเท่านี้ไม่ลดไม่เพิ่มครับอันนี้เคาะเลยว่าเท่านี้66ครับเผื่อใครอยากได้เลขแต่การที่ต้องน้ำหนักเท่านี้ก็คือยากเหมือนกันมาถึงว่าแบบทำให้มันคงที่ใช่สิ่งที่ยากผมว่ายากสุดคือตอนเปิดกล้องเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาเหมือนเดิมครับอย่างร่วมงานกับพี่หม่องนี่คือเป็นหนังหรือว่าเป็นต่างประเทศอะไรอย่างนี้บ้างใช่ภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เรื่องนั้นใช่ไหมไปฉายเพื่อประกวดในเทศกาลซันแดนซ์ที่อเมริกาครับแล้วก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยพอเราจะเข้าโรงอ่ะด้วยในเอเชียเราเนี่ยโควิดยังอยู่ก็เลยยังคงไม่ได้แพลนที่แน่นอนว่าจะเข้าโรงเมื่อไหร่อะไรยังไงครับส่วนใหญ่จะเป็นโกสแลบมากกว่าที่น่าจะมาก่อนกับแฟนคลับบ้างค่ะวันนี้นานๆจะได้เจอกันทีใช่แล้ววันนี้คือจะบอกว่าอีเวนต์มันเช้าแล้วก็วันธรรมดาด้วยจริงๆอยากบอกว่าขอบคุณพวกพี่ๆเขามากเพราะว่ามีหลายคนมาจากต่างจังหวัดมาหาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามาเช้าเย็นกลับนะไม่ได้ค้างก็ปลื้มใจทุกครั้งที่ยังได้เจอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าตัวศิลปินกับแฟนคลับอะห่างกันมากขึ้นคือหมายถึงว่าใช่เมื่อก่อนเราแบบหลังงานเราก็เจอกันได้เราสัมผัสกันได้บ้างแต่ตอนเนี้ยพอเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองอะเอาพูดตรงคือผมเองที่ไม่กล้าสัมผัสพวกเขาเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มเลยถ้าวันนึงเราเอาอะไรไปให้คุณใช่ก็จริงๆขอบคุณเขามากกว่าที่ร้อนขนาดนี้ก็ยังมารู้ว่าเราไกลกันมากขึ้นก็ยังคงมาแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้เขาติดตามผ่านทางงานที่เป็นแบบไลฟ์เซสชั่นมากขึ้นอะไรครับคือทุกคนก็เข้าใจว่าถ้าเกิดมาถ่ายรูปคู่กันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนหรืออะไรแล้วใช่จริงๆแล้วถามว่าผมพยายามทำให้มันเหมือนเดิมแต่มันไม่มีทางมันยากนะตอนนี้เหมือนตอบก็พยายามสื่อสารผ่านทางโซเชียลมากขึ้นเล่นทวิตเตอร์ใช่เดี๋ยวนี้มีผลครับคือจะบอกว่าผมยอมฝืนเลยนะเพราะเมื่อก่อนแบบพี่ๆก็จะเห็นว่าผมแบบแทบไม่แตะเลยอ่ะยิ่งแบบถ้าผมทำงานนิดนึงเงี้ยไม่เล่นแล้วในนี้คือถ้าเกิดว่าทำงานแค่นิดเดียวผมจะเล่นบ้างแต่ถ้าทำงานหนักๆก็ยังคงเหมือนเดิมคือผมอาจจะไม่แตะโทรศัพท์ก็ยังเล่นโซเชียลเพื่อหาอัปเดตให้แฟนได้รู้ใช่คือผมรู้สึกว่าไม่งั้นอ่ะเราจะเหมือนไม่สนิทกันเหมือนเดิมยังอยากให้เราสนิทกันได้เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปไหนฮะแล้วอย่างนี้เวลาเราคุยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบมาเล่นโซเชียลพอเราต้องมาคุยมากขึ้นเราจะพยายามหาอะไรมาพูดคุยกับแฟนคลับคะผมพยายามเอาแบบที่ผมเป็นนะฮะมันก็ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่อย่างเช่นก็ผมก็ชอบแบบตั้งแฮชแท็กมั่วๆบ้างแบบสมมุติว่าเขามีแฟนทอล์กแล้วผมทำไม่เป็นผมก็มีแฮชแท็กแฟนทอล์กแบบสมมุติแล้วกันคือสมมุติก่อนเผื่อผิดจะได้ไม่ผิดซึ่งมันก็ดูได้ผลแล้วผมก็เริ่ม enjoy ไปกับมันคือทุกวันนี้ผมจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแต่ทุกวันนี้บอกเลยว่าพอเราปรับตัวได้ปั๊บอ่ะมันมีประโยชน์จริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ทุกคนระวังเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคือดาบสองคมนะคือคุณใช้ในการสร้างความรู้สึกดีๆให้คนได้อ่ะคุณก็ใช้มันสร้างความรู้สึกแย่ให้คนได้เหมือนกันแต่เห็นแล้วก็เริ่มเล่น TikTok เยอะมากขึ้นแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ TikTok จะเป็นแอปพลิเคชันแรกที่ผมมีทีมงานฮะต้องมีคอนเทนต์เหรอต้องคิดคอนเทนต์ยังไงไม่คือมันเอาจริงพี่คือมันไม่ใช่ผมไงหมายถึงว่าคือตอนเนี้ยมันจะมั่วๆอยู่คือเราหาทิศทางมันอยู่แต่ผมเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้มันก็ทําได้มากกว่าที่เราคิดแต่ Feedback ของเราก็คือดีนะคนติดตามเยอะดูเยอะเหมือนกันนะมันผมว่าเพราะแปลกแหละไม่หมายถึงว่าการที่ผมมีอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำกัดเลยอยากให้ทุกคนเห็นเราหลายๆมุมเพราะขนาดบทผมยังไม่ซ้ำเลยในชีวิตจริงคุณต้องควรจะได้เห็นผมหลายๆมุมบ้าง